ไม่ต้องเลยไม่เป็นหมาที่ดื้อเอาคืนมานี่เอามาเนี่ยมาไว้ให้กินประมาณคล้ายๆถอนต้นกล้าไว้ไปปลูกข้าวเอาเงินมามีมาเลยเอามาหนูอยู่ไหนแล้วลูกไม่ยอมมาแล้วเอามาก็ไม่เอามาโอ้ยอันนี้มาม่าไม่ใส่องุ่นลูกนั่นมาไว้ให้กินเฮ้ยนั่นอันนี้ตะกร้ามามีไว้ใส่องุ่นลูกไม่เอาเอาใส่องุ่นก่อนลูกนะไม้กันไกลมามีอยู่ตรงไหนแล้วลูกเอาไปทิ้งไว้ตรงนั้นไปดูองุ่นก่อนเลยไปดูองุ่นก่อนโอ้ยเรามาเด็ดองุ่นกันนะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะยามเย็นๆค่ะจากประเทศเซอร์เบียนะคะจะพาพี่ๆนะคะมาตัดกิ่งไม้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเริ่มจะถอนต้นวัชพืชทิ้งแล้วนะคะหมาตัวนี้กับโคล่ามาทุกทีก็หาหัวทุกทียังไม่ชินมั้งคะว่ามีคนมาอยู่เพราะว่าบ้านหลังเนี้ยไม่มีคนอยู่เป็นแบบหลายปีมากเนาะพออุ้มตัดฟืนนะคะพี่ๆอุ้มจะไม่เอาไปเลยนะคะเดี๋ยวอุ้มจะมาขนทีหลังค่ะแล้วก็ไม่ได้ตัดหมดต้นไม้เลยนะคะจะตัดแค่กิ่งออกเฉยๆค่ะพี่ๆค่ะแล้วส่วนกิ่งอ่ะที่ว่าเราตัดได้นะคะเราก็จะตัดให้สั้นแล้วก็เดี๋ยวอุ้มจะเอารถเข็นมาเข็นจ้ะพี่ๆแล้วก็ให้มันแห้งเอาไว้เป็นฟืนใช้หน้าหนาวค่ะส่วนยานอชนะคะกับช่างก็ทำบ้านซัมเมอร์เฮาส์ต่อไปอุ้มก็อยู่กับโคล่าค่ะช่วงนี้บ้านใกล้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนบ้านซัมเมอร์ก็อุ้มก็อัปเดตให้พี่ๆได้ชมเป็นประจำเนาะส่วนไอ้ตรงนี้คืออุ้มใส่
โคไอ้อุ้มใส่อุปกรณ์มาใส่น้ำดื่มมาใส่เนี่ยค่ะพี่ๆกันไกลตัดกิ่งมานะคะโคล่าก็คาบอุ้มก็เลยต้องแขวนไว้ตรงนี้ค่ะพี่ๆมาค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาถอนหญ้ากันนะคะไม่นานค่ะพี่ๆอุ้มวันก่อนอุ้มก็ถอนแล้วนะคะอุ้มถอนวันละประมาณครึ่งชั่วโมง20นาทีประมาณเนี้ยค่ะพี่ๆไม่ทำเยอะเนาะเอาตามที่เราสะดวกค่ะพี่ๆจ้าถ้าพร้อมแล้วก็มาตัดกิ่งไม้แล้วก็เดี๋ยวมาตัดองุ่นกันค่ะเพราะว่าอุ้มจบมาหลายครั้งแล้วต้องรีบตัดเดี๋ยวมันจะสุกอุ้มไปชิมเมื่อกี้มันเริ่มหวานแล้วนะคะพี่ๆซึ่งถ้าจะเอาไปกินกับปลาร้าอะไรอย่างเงี้ยกำลังพอดีไม่เปรี้ยวเกินถ้าเปรี้ยวเกินก็คือเหมาะกับการเอาไปดองไอ้นั่นนะยิ่งแซ่บเลยค่ะซึ่งตามที่รู้นะองุ่นของบ้านที่บ้านของอุ้มนะคะแฟนอุ้มตัดทิ้งหมดแล้วค่ะพี่ๆเดี๋ยวเอาใหม่เนาะโอเคค่ะมาเลยค่ะได้วันละนิดตัดฟืนวันละนิดก็ยังดีค่ะมาค่ะอันนี้ก็ต้องแขวนไว้ตรงนี้ก่อนเพราะว่าโคล่าเห็นไหมจ้องละอะไรตัดไปแล้วเฮ้ยโดนโคล่าไม่เอากันไกลโลกเดี๋ยวก็บานปากเราเฮ้ยไม่เอาลูกไอ้ดิสนหลอดเวลาเอาเข้าไปยังไม่ชินอีกมาทุกวันก็ยังไม่ชินอีกฮะข้าไปลูกอ่ะข้าไปไปนู่นเอาไปเก็บนู่นไปไปได้แล้วอ่ะเอาเฮียเอาแน่ได้ยังอ่ะเฮียอ่ะนิ่มดิสิอ่ะอันนี้เดี๋ยวก็บาดตาตรงนี้ลงมาที่เราถอนวันนั้นอันนี้ก็สมัครถอนลงมาถอนอีกนิดหน่อยเดี๋ยวไปเก็บองุ่นกันไก่ของเพื่อนบ้านคนละฝั่งของเรานะคะดูมะเขือเทศของเขาเยอะมากเยอะ
ล่ะนั่งมองไก่ชาวบ้านเหรอลูกเหมือนถอนอารมณ์ประมาณเหมือนถอนถอนต้นกล้าไปปลูกข้าวอะไรอารมณ์ประมาณคล้ายๆถอนต้นกล้าไว้ไปปลูกข้าวค่ะพี่ๆตรงนี้ที่อุ้มถอนนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ให้รถเขามาไถนะคะพี่ๆเขาเคยถ่ายให้เราครั้งหนึ่งแล้วแล้วมันก็ขึ้นอย่างเงี้ยอุ้มก็เลยคิดว่าถ้าเราจะไม่ให้มีวัชพืชเราก็จะต้องถอนช่วงนี้ช่วงที่เขาก่อนที่เขาจะมีโอ้ยร้อนมากเลยก่อนที่เขาจะมีดอกแล้วก็มีเม็ดร่วงลงดินนะคะแล้วถ้าเราไม่รีบจัดการตอนเนี้ยเดี๋ยวปีหน้าเขาก็จะมีเม็ดเขาก็จะร่วงมาอีกดังนั้นตรงเนี้ยอุ้มจะถอนก่อนเพราะว่าอีกไม่กี่อาทิตย์นะคะอุ้มจะเอาต้นผลไม้มาลงแล้วค่ะพี่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอุ้มลงอะไรบ้างเพราะตอนนี้อุ้มก็ยังไม่ค่อยจะแน่ใจว่าอุ้มลงกี่ต้นกันแน่เพราะว่าแฟนอุ้มอะค่ะพ่อใหญ่เรานี่แหละมีพี่ๆบอกว่าหาชื่อไทยให้เรียกหน่อยเรียกแกภาษาอังกฤษเรียกยากอุ้มก็ไม่รู้จะให้เรียกยังไงเนาะเรียกว่าพ่อใหญ่โลนพ่อใหญ่ล้านละกันค่ะเนาะพี่ๆเนาะก็นางบอกว่ามันเยอะมันต้องรับผิดชอบเยอะเดี๋ยวเธอจะเหนื่อยอุ้มก็เลยคิดว่าไม่รู้เหมือนกันว่าอุ้มจะลงตกลงกี่ต้นนะคะพี่ๆแต่ลงแน่นอนค่ะน่าจะ20 30ต้นอะไรประมาณนี้ค่ะลงแน่นอนจ้าพี่ๆเดี๋ยวไปต้นไม้อ่ะเดี๋ยวเราก็ไปเลือกกันนะคะว่าจะเอาต้นอะไรพันไหนพันมันมีหลายพันนะคะเนาะว่าต้นนี้พันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่โอ๊ยเนี่ยค่ะอุ้มก็ถอนวันละแค่เนี้ยค่ะวันละครึ่งชั่วโมงจ้าพี่ๆเพราะว่ามีเวลาอีกประมาณ5-6 อาทิตย์เนาะก็เอาตามเนี่ยแหละค่ะตามที่เราพอทำได้หมาบ้านนั้นก็ยังเห่าอยู่เหงื่อดูพี่ๆตัดกิ่งไม้กับถอนไอ้นี่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะเหงื่อซกเลยค่ะมาค่ะพี่ๆเอาไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนที่อุ้มตื่นแล้วอุ้มจะพาโคล่ามาเดินทุกวันเลยนะคะสวนตรงนี้แล้วอุ้มก็จะถอนประมาณ20นาที15นาทีแล้วก็กลับไปก็ไปทำกิจวัตรประจำวันค่ะพี่ๆจะเป็นอย่างนี้ตลอดเลยนะช่วง 3-4 วันที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวเราจะไปเก็บองุ่นกันค่ะรู้สึกอยากจะกินองุ่นแล้วอุ้มว่าจะมาเก็บตั้งนานแล้วค่ะพี่มันยังไม่มีฤกษ์งามยามดีที่เหมาะกับการมาเก็บองุ่นมาค่ะส่วนตรงหน้าบ้านฝั่งติดรั้วที่อุ้มให้พี่ๆดูแต่ก่อนนะคะอุ้มว่าจะไปเก็บแต่พอดีเพื่อนบ้านอะเขามาขอซื้อหลังคาบ้านเราแบบถูกๆแฟนอุ้มก็เออขายไปถูกๆเพราะว่าเขาขอซื้อเนาะเขาไม่ได้แบบของเฉยๆเงี้ยแฟนอุ้มกะจะให้ถูกๆอยู่แล้วค่ะพี่ๆก็คือกระเบื้องเก่าเราไม่ใช้อยู่แล้วเขาก็บอกว่าเออคิดฉันถูกๆละกันฉันไม่ค่อยมีเงินแต่ฉันจะให้เงินเธอแฟนอุ้มก็เลยโอเคอุ้มก็เลยว่าเออไม่เป็นไรก็ดีกว่าเขาเอาไปหน้าตาเฉยๆแล้วก็ไม่พูดอะไรสักคำเนาะนางให้ลูกชายนางนะคะขอบอกว่าลูกชายบ้านนี้นะคะโสดค่ะหล่อด้วยค่ะเป็นนักฟุตบอลด้วยนะคะพี่ๆน้องๆค่ะแล้วทีนี้เขาก็ให้ลูกชายเขามาขนไปแล้วแล้วช่วงที่เขามาขนน่ะต้นองุ่นน่ะตรงที่มันขึ้นฝั่งเราแหละค่ะพี่ๆทีนี้มันแบบมันทำให้การย้ายกระเบื้องอ่ะมันติดขัดเขาเรียกอะไรบ้านเราทีนี้เขาก็เลยตัดต้นองุ่นอุ้มทิ้งอุ้มก็แบบโอ้โหเสียดายมากเลยค่ะลูกก็อย่างเยอะเลยเนาะไม่เป็นไรค่ะเราก็กินแค่ที่เรานี้นี่แหละพี่ๆเอากินแค่นี้ละค่ะเนี่ยที่เราเห็นวันนั้นอ่ะนี่ค่ะพี่ๆเอาแค่นี้พอเอาแค่ได้พอ1อย่างเดี๋ยวปีหน้าค่อยมากินใหม่หรือถ้าได้ไปบ้านพ่อปู่เนาะเดี๋ยวจะไปขอแกเก็บอยู่อันนี้เป็นส่วนของฝั่งเขานะคะแต่ว่าก็เป็นของบ้านนั้นแหละค่ะที่เขาขอซื้อกระเบื้องเราแต่เขาปิดสวนตรงข้างหลังเพราะว่ามันใหญ่เกินนางดูแลไม่ไหวนางเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแล้วนางดูแลไม่ไหวตรงสวนนี้นางก็เลยปิด
มีลูกพรุนมีลูกอะไรเต็มเลยนะคะแต่ของพอเขาไม่ดูแลลูกพรุนมันก็ไม่ค่อยติดลูกองุ่นมันก็ไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก็เนี่ยพอมันเลื้อยมาฝั่งเราใช่ไหมเราก็จัดการเลยค่ะพี่ๆกับบ้านนี้เราสนิทกันค่ะไม่เป็นไรเนาะโอเคค่ะมาค่ะมาเก็บองุ่นจ้าพี่ๆโคล่าไม่แล้วหมาตัวนี้ไม่แล้วดูกัดกันไกของมามีกระจุยกระจายหมดแล้วลูกเออนั่นล้นแล้วโอ้ยนั่นโคล่าไม่เอาหรอกนั่นโอ้ยหนีก่อนหนีมามี่มาโคล่าเอาองุ่นมามี่มาเลยเอามาเอาไปไหนลูกเอามานี่ไปแล้วโอ้ยไอ้นี่ก็ตำมือเจ็บๆเอาไปแล้วค่ะองุ่นเราโหยิ่งมีน้อยอยู่ของดีมีน้อยเอามาคืนเลยตามล่าก่อนพี่ๆค่ะเอาคืนมานี่เอามาเน่หลักฐานคาปากเลยเนี่ยกินอะไรมันไม่อร่อยหรอกลูกมันเปรี้ยวเน่นี่ไม่เอาอันนี้ของมามิเน่เน่ไม่ไม่เอาเออเอาไปเอาให้ครึ่งพวงเอาไปกินให้หมดนะเอาไปแล้วกินด้วยนะนี่ไม่อร่อยสักหน่อยไปนั่นกวนตลอดเวลาได้คืนมาแล้วค่ะพี่ๆสภาพเป็นอย่างนี้นะคะมาอีกแล้วค่ะมาตัวนี้ดื้อมากซนมากนั่นมาอีกแล้วเฮ้ยคนละอย่าเอาของมามีไปหรอกอย่าเอาของมามีไม่เอาหรอกโอ้ยหมาตัวเนี้ยนั่นใส่เสียนั่นโอ้ยโคล่าไปอีกแล้วเหนื่อยกับหมาตัวนี้มากเอาองุ่นมามีไปซ่อนไว้ตรงไหนลูกไม่เอาแล้วเอาองุ่นของมามีไปซ่อนตรงไหนฮะ นั่นจามแล้วจามคนขี้ขโมยองุ่นแล้วอุ้ยข้างในเต็มเลยนั่นไปโดนขากล้องอีกสรุปคอมพิวเตอร์คอมหมาจอมกวนไปแล้วไม่เก็บไม่ได้แล้วไปAber das ist ihr Wasser, guck mal. Ich habe ausgeleert.Ich wollte auch mit trinken, aber die hat alles weggetrunken und haben sie so mit den Händen so gemacht. Guck mal, hier. Hopp. Ich bin. Alle. Bah, lauka.
บ้าแล้วนี่เราจะเอาไปในไอเซนหาตั้งกล้องทั้งเนี่ยไอตกลงองุ่นพวงนั้นก็หาไม่เจอไม่รู้ไปซ่อนไว้ไหนเอ้ยร้อนมากเสียไฮส์ไฮส์ย่าแต่หินเทนคำใครวิ่งกันเลยไปบังค่ะไปแล้วค่ะพี่ๆไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวกินองุ่นเดี๋ยวกินพรุ่งนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรีบๆสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับโคล่าสวัสดีก่อนดิเหนื่อยมากค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายไม่ต้องเลยทำไมเป็นหมาที่ดื้อขนาดนี้เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงลูกอยู่ออกมาแล้วไม่ร้อนละโคล่าอยู่ตรงนี้ลูกออกมาไหมUns so schnell getrocknet.